โอเคนะครับก็สวัสดีครับบทนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเทคนิคมากกว่านะครับในการทำงานระหว่าง Revit กับ Robot Structure นะครับที่หนึ่งอันที่หนึ่งเลยนะครับไม่ใช่เทคนิคแต่เป็น The Must นะครับเราก็ควรต้องถ้าเราจะส่งงานจาก Revit ไป Robot เราก็ต้องเปิดทั้ง Revit แล้วก็ Robot ไว้ด้วยนะครับในกรณีนี้เนี่ยนะครับใน Workflow ทั่วไปนะครับคือเราจะรับ BIM โมเดลมาจากเป็ดใช่ไหมแล้วเราก็มาขึ้นเสาขึ้นคานจริงๆอาจจะดูดเสามาเลยก็ได้นะครับดูดเสาดูดพื้นมาเลยก็ได้นะครับแล้วก็ใส่คานเขียนคานโอเคทีนี้พอเขียนเสร็จแล้วก็เราจะส่งไปที่ตัวโรบอทนะครับที่ตัวโรบอทจริงๆไม่ต้องเปิดโรบอทก็ได้มั้งนะครับแต่ว่ามันต้องเป็นเวอร์ชันเดียวกันนะครับ2019ผมก็ชินผมก็เปิดไว้ทั้งคู่ทีนี้มันก็มีทริคนิดนึงในการที่จะส่งตัวโมเดลไปที่โรบอทสตรัคเจอร์นะครับก็ในส่วนถ้ามันเป็นในส่วนของหลังคานะครับมีเมมเบอร์เอียงอย่างเงี้ยนะครับก็ผมก็เลือกที่จะไม่ส่งไปที่โรบอทนะครับอาจจะแค่ทำตัวเส้นอ้างอิงนะครับเส้นอ้างอิงแนวหลังคาแนวเชิงชายแนวตะเข้อะไรแค่นี้นะครับแล้วก็ไปขึ้นต่อในโรบอทนะครับทีนี้ในส่วนของRevit นะครับในส่วนของ Revit เนี่ยก็จะมีผมก็จะใช้ตัววิวนี้ Analytical Model นะครับหรือถ้าใครลบไปแล้วก็เราก็สร้างใหม่ได้นะครับคลิกขวา Duplicate Duplicate แล้วก็ตั้งชื่อว่าวิเคราะห์โครงสร้างก็ได้ภาษาไทยก็ได้ Analytical Viewโอเคนะครับแล้วก็ VV นะครับเราปิดตัวโมเดลเราเปิดตัว Analytical Node ขึ้นมาโอเคนะครับแล้วเราก็เปิด Node ขึ้นมาด้วยนะครับเปิด Analytical Node นี้นะครับถ้าเราไม่พอนะครับเราก็จะเปิดตัว Node ที่เป็นFilter เช็คเพื่อเช็คว่า Node ตัวไหนหลุดไม่หลุดนะครับลองกด Add นะฮะก็จะมีอยู่แล้วนะครับชื่อ Unconnected Analytical Node นะครับหรือว่าถ้าใครไม่มีก็กดลองกด Edit ดูนะครับก็ตั้งค่าแบบนี้Analytical Node ที่ Connection Status เท่ากับ Unconnected นะครับก็กดเข้ามานะครับผมก็ Overline ตัวเส้นเขานะครับให้เป็นสีแดงนะครับลายเบสเอาเบอร์สีแล้วกันนะครับชุบโอเคนะครับเห็นก็จะเห็นว่า Node ไหนที่มัน Connect กันมันก็จะเป็นสีดำหมดเห็นไหม Node ไหนที่ไม่ Connect ก็เป็นสีแดงเช่นตรง Support อย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้ใส่ Support ในโรบอทนะครับโหลดก็เช่นกันจริงๆในพูดไว้เลยเนาะจริงๆใน Revit ก็ใส่โหลดใส่อะไรได้แต่ว่าไปใส่ในโรบอทจะดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวจะยกตัวอย่างการเขียนพื้นนะครับเขียนพื้นแล้วก็เขียนคานที่มันหลุดโหนดเราจะทำไงสมมุติว่าเราเขียนคานตัวนี้นะครับเขียนคานขึ้นมานี้แล้วคานตัวนี้มันดรอปเช่นมันดรอปลงไปลบ 0.4 ลบ 0.4 โอเคโอเคคานนี้อาจจะใหญ่ขึ้นหน่อยให้มันรับ drop duplicate ไปอ๋อเท่าไหร่ดิอัน1เมตรไปเลย1เมตรโอเคโอเค physical model ดูโอเคใช่ไหมแต่ว่าลองดูตัว analytical นะนี่โนก็จะหลุดกันอย่างงี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะมีการตั้งค่าในส่วนของ structure node offset อยู่นะครับมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหม structural setting แล้วก็ analytical model setting นะครับก็จะมีในส่วนของ tolerance ที่โหนดมันจะดูดเข้าหากันอัตโนมัติอยู่นะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของแนวตั้งนะครับ vertical เนี่ยแค่ 0.3 เห็นไหมก็คือหมายความว่าถ้าคาน drop มากกว่า30เมื่อกี้ drop 40มันก็จะไม่ดูดอัตโนมัติแล้วนะครับนะครับก็แก้อย่างนี้นะครับแก้อย่างนี้เรามาที่ analyze นะครับแล้วเราใช้คำสั่งตัว adjust นะครับหรือว่าผมชอบใช้คีย์ลัดแต่มัน AA โอเคจากนั้นมาคลิกที่คลิกที่โหนดได้นะคลิกที่โหนดมันก็จะมีตัวสัญลักษณ์แบบนี้ไม่รู้เรียกสัญลักษณ์อะไรกด Spacebar นะครับกด Spacebar ได้นะก็จะคล้ายๆว่าปรับ Local หรือว่าปรับเป็น Global นะครับผมจะปรับเป็น Global เลยนะครับก็ดึงขึ้นมาก็จะมี Snap อย่างงี้โอเคหรือว่าใช้คำสั่ง Align ก็ได้ AL นะครับปั๊บนี่ก็ได้นะครับเห็นไหมก็กลายเป็นโหนดดำเล็กละอะไรประมาณนี้นะครับแล้วเราก็กดฟินิชแล้วเราก็ส่งไปที่โรบอทนะครับทีนี้ก่อนส่งไปที่โรบอทมันก็จะมีทริคนิดนึงของการเขียนพื้นเนาะนะครับว่าปกติถ้าเขียนพื้นเพื่อเขาเรียกว่าอยู่ในช่วงดีไซน์ขั้นต้นนะครับดีไซน์ขั้นต้นเพื่อจะส่งไปโรบอทก็เขียนแค่นี้ได้นะครับขอบถึงขอบไม่ใช่เซนเตอร์ทูเซนเตอร์นะครับเซนเตอร์ไปเลยนะโอเคเซนเตอร์ทูเซนเตอร์ไปเลยประมาณนี้นะครับลองดูอนาลิติคอลAnalytical Flow อยู่ไหน
VV analytical flaw apply โอเคเอ๊ะทำไมจะให้หินผืนอ๋อปรับเป็น hidden line shaded ได้ไหมโอเคประมาณนี้นะครับมันก็จะดูดกันพอดีนะครับมันก็จะดูดกันพอดีโอเคแล้วเราก็ส่งไปคือเรายังไม่ต้องไปวอรี่เรื่องการลดระดับ5เซน10เซนมากนะครับไม่ต้องไปวอรี่เลยไม่งั้นมันจะไม่จบสักทีนะครับจากนั้นก็ส่งไปที่โรบอทนะครับ analyze เราส่งไปโรบอทก็มีให้เลือก3แบบเซนหรืออัปเดตนะครับถ้าการทำงานครั้งแรกก็คือเซนนั่นแหละนะครับเซนโมเดลมีในส่วนเซนออปชันอีกนะอันนี้เรา specify the case the content salvage นะครับก็เป็นเดโลหนึ่งไอโหลดพวกนี้เดี๋ยวมันติดไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปเมนเทนในโรบอทก็ได้นะครับกดโอเคกดโอเคโอเคเซนเสร็จแล้วอยากดูอีเวนต์รีพอร์ตไหมโนนะครับแล้วก็เปิดโรบอทขึ้นมาโอเคนะครับอ่ะเปิดวิวนี่ประมาณนี้นะครับเราก็สามารถมาขึ้นโมเดลต่อนะครับในส่วนของหลังคาหรือว่าใส่โหลดใส่อะไรนะครับแล้วก็รันให้เรียบร้อยนะครับถือว่าเรารันเสร็จแล้วเรามีการเปลี่ยนเมมเบอร์เนาะสมมติว่าหลังคา2ตัวนี้แล้วกันนะครับเปลี่ยนเมมเบอร์เมมเบอร์เป็น RC beam แล้วกันขนาด250คูณ700นะครับโอเค add แล้วก็ apply ใส่เจ้า2ตัวนี้โอ้ย you want to โอเคใส่หน่วยผิดนะครับแก้นิดหนึ่งอันนี้หน่วยเป็นเซนเนาะ25 70แก้ชื่อด้วย add close apply โอเคก็จะได้คานตัวใหม่มานะครับแล้วเราก็สามารถนะครับส่งจากโรบอทไปก็ได้หรือกดอัปเดตที่ Revit ก็ได้นะครับผมก็มาที่ Revit แล้วก็กดอัปเดตก็ได้อัปเดตนี้ต้องระวังหน่อยนะครับเพราะถ้าเราแก้เยอะเนี่ยมันทั้งโมเดลมันก็มาหมดนะครับแต่ถ้าเราอยากชัวร์ก็คือส่งเฉพาะเมมเบอร์ไปก็ได้นะครับ add in อันนี้มาทำที่โรบอทก็ได้ integration เราจะได้ Revit structureSend model นะครับ Send option นะครับ Send only selected part of structure นะครับโอเคจะได้ไม่ต้อง send ทั้งหมดไม่ดู report นะครับเสร็จแล้วก็ลองดูที่ 3D ก็ได้โอเคนี่มาละฝั่งอยู่ฝั่งนี้นะครับ25คูณ70ต้อง2อันเลยนะครับแมทเทียลติดมาด้วยเห็นไหมนะครับอะไรประมาณนี้นะครับเป็นโปรเซสของการทำงานด้วยโรบอทกับเรวิตง่ายๆจริงๆมีอีกยาวนะครับมีอีกยาวก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจโปรเซสการทำงานแบบนี้นะครับก็มาสนับสนุนโครงการนี้ได้นะครับหรือว่ามาเรียนในโครงการนี้ได้นะครับพี่สอนน้องเจอละ50บาทนะครับก็เดี๋ยวจะเริ่มเรียนกันวันที่1นี้นะครับก็สมัครเข้ามาได้เนาะหรือถ้าใครอยากสนับสนุนก็ยินดีครับสวัสดีครับผม